ตอนนี้น้ำเต็มเลยครับผมโอ้โหสวัสดีครับวันนี้พ่อผมสอนสตูดิโอนะครับผมก็สำหรับในวันนี้นะทุกคนผมจะมาเอาชีวิตรอดในป่าแห่งนี้นะผมซึ่งที่ผมจะมาเอาชีวิตรอดนะครับผมก็จะเป็นจุดนี้กันเลยนะครับก็ที่นี่นะครับก็ผมจะมาทำเป็นที่มันเป็นบ้านนะครับผมที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าฝนตกอะไรต่างๆนะมันก็สามารถที่จะหลบฝนหรืออะไรต่างๆได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาสร้างกันที่นี่เลยนะครับก็อย่างแรกต้องบอกไว้ก่อนนะทุกคนว่าแถวนี้เนี่ยมันไม่มีไม้ไผ่นะครับก็จะมีแต่ไม้นะผมซึ่งแต่ทุกคนอย่าดราม่านะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทำเป็นไม้อย่างเดียวนะครับก็เพราะว่าผมจะไม่ตัดไม้อะไรนะผมจะหาไม้ที่มันแห้งเนี่ยผมจะเอามาทำเป็นบ้างนะครับนี่นะก็อย่างเช่นอันนี้นะทุกคนก็อย่างเช่นอันนี้นะครับผมก็สามารถที่จะทำเป็นบ้านอะไรต่างได้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นไม้ที่มันแห้งแล้วแบบไม้ที่มันตายแล้วนี่นะครับผมก็ผมจะสร้างเป็นแบบนี้กันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมโอเคไม้พวกนี้ผมว่ามันก็สามารถที่จะแข็งแรงหรืออะไรต่างนะครับก็เดี๋ยวในขั้นตอนแรกนี้นะผมก็จะไปหาไม้ที่มันแห้งนี้นะครับแล้วก็จะแบกมาที่นี่นะผมแล้วก็จะมาสร้างที่พักอะไรต่างนะผมนั่นแหละเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปหากันเลยดีกว่าทุกคนไป
อเคทุกคนก็ในระหว่างนี้นะผมก็ได้สร้างประมาณนี้แล้วนะครับผมก็จะเสร็จประมาณนี้นะก็เดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดนะครับคือไม้พวกนี้มันแห้งหมดเลยนะครับดูนะมันเป็นไม้แห้งนะผมนั่นแหละคือผมบอกไว้ตรงๆเลยนะครับผมจะไม่ตัดไม้ที่มันยืนต้นผมจะเอาไม้เฉพาะที่มันแห้งๆนี้ทั้งหมดเลยนะครับนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนี้นะทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำรูปแบบแบบนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาเรียนไม้ไผ่ที่นี่นะครับแต่ก่อนที่จะมาเรียนไม้ไผ่ผมก็ต้องทำให้บ้างของผมเนี่ยมันแน่นกันก่อนนะครับคือตอนนี้เราต้องทำให้มันแน่นกันก่อนเราจะมากันก่อนเลยโอเคทุกคนก็ในระหว่างนี้นะครับฝนก็ตกนะครับผมก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม้ที่ผมเก็บมาก็มันยังไม่พอนะคือผมก็ต้องไปเก็บอีกนะผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บพร้อมกันนะครับผมก็เดี๋ยวในตอนนี้ผมก็จะขอหลบฝนอะไรกันก่อนนะเพราะว่าครับผมตอนนี้ฝนก็ตกนะครับโอ้คือแบบเนี่ยนะก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเดินดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้รอฝนตกแป๊บนึงมาตอนนี้ผมก็อยู่ในซอกห้ำนะครับผมโอ้คือแบบมันกระฝนได้เลยนะนี่อู้คือแบบในข้างนอกนี้ฝนตกจ้าๆเลยฝนตกจ้าๆเลยนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรอให้ฝนหยุดตกก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยมาทำอะไรกันก่อนนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนมาโอเคทุกคนก็ผมว่าผมคงต้องทำกลางฝนแบบนี้แหละนะเพราะว่าฝนมันไม่หยุดตกเลยนะผมนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันดีกว่าThank you.
คือแบบเมื่อกี้ฝนตกนะครับผมน้ำมันก็เลยท่วมนะครับผมดูนะตอนนี้น้ำเต็มเลยครับผมโอ้โหแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมเลื่อนหยุดแล้วนะก็ผมว่าอีกสักพักนึงน้ำพวกนี้เนี่ยมันก็น่าจะลดลงนะครับแต่ไม่เป็นไรถึงมันจะขึ้นก็ไม่เป็นไรทุกคนก็เพราะว่าที่พักผมอยู่ถึงนี่เลยนะครับแต่ถ้ามันขึ้นมาถึงนี่ผมก็ควรที่จะต้องหาที่พักที่อื่นแล้วก็ควรที่จะทำที่อื่นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ดูเลยประมาณ2ศอกนะก็ผมว่ามันก็ไม่จมง่ายๆนะถ้ามันจมนี่นะถ้าเราต้องหาที่ใหม่เราก็ไปหานะคือแต่ตอนนี้เราจะไม่หาที่ใหม่เราก็จะมาทําที่เดิมนะครับคือตัวนี้นะนี่นะผมก็ได้ทําพื้นเสร็จแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําอะไรต่อเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะผมคือเมื่อกี้เนื่องจากว่าฝนมันตกหนักนะก็เลยไม่ได้ถ่ายตรงนี้ให้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้โอ้โหแรงมากๆเลยจนน้ำท่วมนี่ถือว่าแรงมากนะครับโอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทำในขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนมาคือในตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้เอาผ้าเต็นท์มาใบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมากันที่นี่กันก่อนนะครับเพราะว่าในตอนนี้ฝนก็ตกอะไรต่างผมจะมากันที่นี่กันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนโอเคทุกคนก็ในระหว่างนี้นะครับผมก็ได้ทำหลังคาอะไรก็เสร็จแล้วนะผมนี่นะก็ได้ประมาณนี้กันเลยนะผมโอ้คือแบบสุดยอดเลยนะผมก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนี้นะทุกคนผมก็จะมาทำที่นี่นะก็เพราะว่าผมก็มีที่ห่ออาหารด้วยนะผมแล้วก็จะมาทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันเลย
โอเคทุกคนก็ในตอนนี้นะผมก็ได้สร้างที่พักอะไรก็เสร็จแล้วนะแล้วก็ผมก็ได้ทำที่ก่อไฟอันนี้นะผมแล้วก็มาทำที่นอนที่นี่ด้วยเพื่อที่จะมานอนในที่นี่นะครับก็ในตอนนี้นะก็เริ่มตกเย็นแล้วนะครับเมื่อกี้ฝนตกอะไรแรงมากแต่ตอนนี้มันก็เริ่มตกอีกแล้วนะดูข้างนอกครับผมแต่ว่ามันตกไม่ค่อยแรงแล้วนั่นแหละนะทุกคนก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนี้ผมคิดว่าผมจะมาทำอาหารอะไรต่างๆนะครับก็เพราะว่าในตอนนี้ผมก็เริ่มหิวอะไรก็พลสุขแล้วนะผมดูบรรยากาศข้างนอกนะครับโอ้คือแบบตอนนี้คือสำหรับคืนนี้นะทุกคนเราว่าเรามาทำที่ภาพแบบนี้นะมันก็คล่องที่จะกันฝนกันอะไรต่างได้เลยนะครับผมโอเคสุดยอดเลยทุกคนแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะเพราะว่าในพื้นที่แบบนี้นะเราหาไม้เพราะว่าพื้นที่แบบนี้นะทุกคนเรานอนอะไรมันก็ไม่ค่อยนุ่มนะครับเราก็เลยทำถ้าสติแบบนี้นะผมเป็นยืดมันก็เลยจะทำให้เรานอนนุ่มๆแล้วก็แบบนุ่มนวล นะครับผมแล้วก็ที่พักก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้การลมการฝนจะเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็ทางนี้ด้วยนี่แหละโอเคจะประมาณนี้ก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนี้เรามาเริ่มทำอาหารกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาตอนนี้ไฟติดแล้วนะทุกคนคือแบบไฟมันก็ค่อนที่จะติดยากหน่อยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะทุกคนเราก็ได้เอานี่นะผมโอ้นี่นะผมคือแบบช่วงนี้หมูมาแพงอ่ะนะเราก็เลยซื้อมานิดเดียวนะครับหมูมาแพงคือแบบเราก็ต้องประหยัดหน่อยนะครับผมเขาเรียกอะไรนะลูกพวกนี้นะผมนั่นแหละไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรน่าจะเรียกว่ามะเขือเทพนะครับคือแบบอร่อยแบบนี้มะเขือเทศสดๆก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยรู้ว่าเป็นเพราะหิวหรือเปล่าอร่อยหมดเลยนั่นแหละตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำอาหารของเราด้วยกันดีกว่าแล้วก็เราจะมากินกันนะครับเพราะว่าในตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วนะแล้วก็ดูว่าผมไปกันก็ใกล้จะมืดแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้กันเลยเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนนะครับถ้าจริงมันยังไม่มืดหรอกแค่เปิดไว้แบบมันจะได้ถ่ายคลิปแบบมันจะได้สว่างหน่อยนะก่อนนี่ก็เปิดไว้แล้วนะครับโอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะทุกคนโอเคทุกคนก็ก่อนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาแล่หมูของเราก่อนนะครับนี่เราจะแล่แบบนี้กันเลยนะครับนี่นะผมเนื้อล้วนๆเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนมองเห็นหรือเปล่านะครับเราจะพักครึ่งที่นี่นี่จะได้เป็น2ชิ้นกันเลยนะครับคือแบบทุกคนจะดูว่ามันได้เล็กเองนะก็ประมาณไม่กี่ขีดเองนะผมคือแบบอันนี้คือแบบถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนซื้อได้เป็นโลเลยอันนี้คือ100บาทนะครับได้แค่นี้หมูมันพังเกิดเราจะขอวางที่นี่ก่อนนะทุกคนนี่แล้วก็มาหั่งบล็อกโคลี่กันคือต้องตัดเป็นต้นๆแบบนี้ใส่ที่นี่ไปก่อนใส่ที่นี่ไปก่อนคือแบบไม่อร่อยนี่ไม่ใช่แล้วนะทุกคนผมนี่เป็นคนที่ชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยทุกคน
โอเคนะทุกคนก็ระหว่างนี้ผมก็จะมาเริ่มทำเมนูกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับมาตั้งกระทะไว้แล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับนี่ทุกคนก็ใส่น้ำมันครับผมว้าวตับมันนี่กันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่หมูกันเลยทุกคนว้าวผมว้าวเนื้อจะขอแล่นแบบนี้ครับผมเอาแล่นไม่ได้เลยครับกันก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันใหม่นะครับมาดูกันฝั่งนี้ทุกคนนี่ครับตอนนี้เราก็จะเอาออกกันแล้วนะทุกคนอร่อยเลยครับผมตอนนี้คือตอนนี้นะทุกคนตากล้องกลืนน้ำลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้กินตากล้องสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่ตากล้องหาปาก คือแบบอร่อยนะทุกคน
โอเคทุกคนก็ในระหว่างนี้นะครับผมก็ได้กินอะไรก็เสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวผมเชื่อผมก็จะขอตัวพักผ่อนอะไรกันก่อนแล้วนะครับก็เพราะว่าในตอนนี้ก็เริ่มมืดเหมือนกันนะครับเนี่ยบรรยากาศข้างนอกนะผมคือแบบประมาณนี้กันเลยนะครับผมก็นั่นแหละนะทุกคนก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมก็จะมานอนอะไรกันก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ได้กินอะไรก็เสร็จแล้วนะโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะเราก็ได้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะแล้วก็คือแบบเราก็จะขอตัวพักผ่อนอะไรกันก่อนนะครับเพราะว่าเราอยากจะพักผ่อนอะไรกันก่อนนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มง่วงแล้วเหมือนกันกินอะไรก็อิ่มแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ค่อยมาเจอกันนะครับผมโอเคก็นั่นแหละฝันดีทุกคนนะครับ Let's go.